ยอมรับกันตามตรงนะครับว่าปัจจุบันแมนเชสเตอร์ซิตี้ชื่อนี้กลายเป็นขายใหญ่ประจำลีกอังกฤษไปซะแล้วและยิ่งหากนับเฉพาะความสำเร็จในช่วง10ปีหลังต้องบอกเลยว่าเรือใบสีฟ้าคือหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ทั้งในด้านรางวัลและผลงานทีมซิตี้ชุดนี้มีบุคลากรที่ยอดเยี่ยมมากมายนะครับทั้งสตาฟโค้ชทั้งซูเปอร์สตาร์และนักเตะดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่กันมากมายเช่นฟิลโฟเดนโคพาเมอร์หรือริโก้รูอิสนักเตะเหล่านี้คือผลผลิตจากการลงทุนกว่า200ล้านปอนด์เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกเยาวชนที่มีชื่อว่าเอติฮัดแคมปัสอย่างไรก็ตามไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งทุกคนจะสามารถก้าวขึ้นไปติดทีมชุดใหญ่ของซิตี้ได้มีนักเตะดาวรุ่งไม่น้อยเลยที่ต้องไปไล่ล่าความฝันกับสโมสรอื่นแทนและบางทีแข้งดังในวันนี้อาจเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่ได้ก้าวขึ้นมากับซิตี้ในฐานะ10นักเตะที่คุณอาจไม่รู้เลยว่าเคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนฟักเสื้อยืดสายสตรีทแบรนด์เทนนี่ for everyone every day เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติผ้านุ่มสบายสามารถทนการซักได้ถึง100ครั้งโดยผ้าปกติจะซีดจะย้วยหลังผ่านการซักไปประมาณ 20-30 ครั้งนะครับหากทุกท่านสนใจจะลองหามาใส่กันแล้วก็ติดต่อได้เลยที่ Facebook และ Shopee เสิร์ชเลยเทนนี่เชิญนะครับคนแรกดานิเอลสเตอริดลงเล่น32นัดยิง6ประตูกับซิตี้ชุดใหญ่ก่อนที่จะมาโด่งดังกับเชลซีและลิเวอร์พูลรู้หรือไม่ว่าดานิเอลสเตอริดคือนักเตะเยาวชนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ขนาดแท้เลยทีเดียวไล่ตั้งแต่ชุดเยาวชนมา U18 จนกระทั่งขึ้นชุดใหญ่ในปี2009สำหรับดาวยิงจอมเซิร์งคนนี้ก็คงไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องราวความสำเร็จของเจ้าตัวให้มากกว่าเพราะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าหากสเตอริดไม่เจ็บเขาจะอันตรายขนาดไหนปัจจุบันเจ้าตัวกลายเป็นนักเตะที่ไม่มีสังกัดหลังหมดสัญญากับเพิร์ธกอรีที่ออสเตรเลียเมื่อกรกฎาคมปีก่อนคนต่อมาเดนิสซัวเรส2นัดกับซิตี้ชุดใหญ่รู้หรือไม่ว่าอดีตแข้งปืนโตและบาร์เซโลนารายนี้ก็เคยเป็นหนึ่งในนักเตะชุดเยาวชนของซิตี้โดยเรื่องต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2011หลังจากซิตี้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเจ้าหนูเดนิสวัย17ปีเข้ามาเป็นนักเตะในระดับเยาวชนจากเซตาบิโก้ด้วยค่าตัวราวๆ1ล้านยูโรก่อนที่จะถูกขายต่อให้กับบาร์เซโลนาเบในอีก2ปีถัดมาหลังจากนั้นโซเรสก็ตะเวนไปเล่นอยู่กับหลายทีมในสเปนทั้งเซบีย่าบาร์เซโลนาบิยาเรอัลจากนั้นก็ถูกบาร์ซ่าปล่อยยืมมาอาร์เซนอลในปี2019และถูกขายคืนให้กับเซลตาบิโก้ในเวลาต่อมาปัจจุบันเดนิสถูกเชลตาบิโก้ปล่อยยืมให้กับเอสปันยอลคนต่อมาอาเดียนราบิโอไม่เคยลงสนามให้กับซิตี้ชุดใหญ่ใครจะไปคิดว่าแม้แต่กองกลางเลือดน้ำหอมจากยูเว่รายนี้ก็ยังคงเป็นเด็กในสังกัดของซิตี้ซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปยาวๆถึงปี2008นู่นเลยหลังเจ้าหนูราบิโอย้ายจากทีมเยาวชนของเครเตอร์มาร่วมทีมเรือใบสีฟ้าน้อยก็จะย้ายกลับไปที่เดิมหลังผ่านไปแค่1ปีจากนั้นก็โด่งดังกับเปเอชเชปัจจุบันเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับยูเวนตุสหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้คนต่อมาลอริสคาริอุสไม่เคยลงเล่นให้กับซิตี้ชุดใหญ่แม้แต่นายทวารคนดังรายนี้ก็ยังเคยเป็นเด็กในศูนย์ฝึกเยาวชนของซิตี้หลังเคยเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าชุดเล็กทั้งรุ่น U18 U21 ช่วงปี2009ถึง2012ก่อนจะย้ายไปอยู่กับไมล์05แบบฟรีๆในฤดูกาล2012ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นอาชีพก่อนมีโอกาสได้ย้ายไปลิเวอร์พูลในปี2016แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจำนายทวารรายนี้ได้ไม่มีวันลืมก็คงจะเป็นจังหวะพลาดในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2017-2018กับอดีตนั่นแหละครับปัจจุบันเจ้าตัวกลายมาเป็นนายทวารสำรองของนิกโป๊ปที่นิวคาสเซิลคนต่อมาเบนมี1นัดกับซิตี้ชุดใหญ่ประการหลังพันแกร่งวัย33ปีจากเบรนท์ฟอร์ดเองก็เป็นหนึ่งในนักเตะเยาวชนซิตี้ขนาดแท้หลังอยู่กับเรือใบน้อยมาตั้งแต่ปี2008จากนั้นเบนมี่ก็ได้ย้ายไปสร้างชื่อกับเบอร์ลี่ในปี2012และกลายเป็นประการหลังตัวจริงของทีมมาอย่างยาวนานกว่า10ปีก่อนที่จะย้ายมาค้าแข่งอยู่กับเบรนท์ฟอร์ดแบบฟรีๆในฤดูกาลนี้คนต่อมาคีแรนทิปเปียไม่เคยลงสนามให้กับซิตี้ชุดใหญ่ว่ากันว่านี่คือแบ็คที่ดีที่สุดของทีมชาติอังกฤษณเวลานี้และเช่นเดียวกันกับเบนมีทิปเปียคือนักเตะเยาวชนของซิตี้ที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2007ก่อนจะย้ายไปอยู่กับเบอร์ลี่แบบแพ็คคู่ร่วมกันกับเบนมีในปี2012จากนั้นก็มีโอกาสย้ายไปเล่นกับสเปอร์ในปี2015แอตมาดริดในปี2019ปัจจุบันตัวกลับมาค้าแข่งในอังกฤษกับนิวคาสเซิลตั้งแต่ช่วงมกราคมปี2022คนต่อมาบราฮิมดีอาร์ส15นัดกับซิตี้ชุดใหญ่อีกหนึ่งผลผลิตจากซิตี้ที่ทำกำไรได้อย่างงามนะครับหลังริมเส้นหนุ่มรายนี้ถูกเรอัลมาดริดซื้อไปในราคา17ล้านยูโรเมื่อปี2019ดีอาร์สถูกดึงมาจากชุดเยาวชนของมาลาก้าในปี2014ก่อนที่จะพัฒนาฝีเท้าและก้าวขึ้นมาติดทีมเรือใบสีฟ้าชุดใหญ่ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้สำเร็จในปี2018ปัจจุบันเจ้าหนูดีอาร์สในวัย23ปีถูกมาดริดปล่อยเช่าให้กับเอซิมิลานจนจบฤดูกาลนี้และมีข่าวว่าอาจจะย้ายถาวรด้วยนะครับคนต่อมาปาโบมารีไม่เคยลงสนามให้กับซิตี้ชุดใหญ่ประการหลังชาวสเปนจากไอ้ปืนโตที่ถูกปล่อยยืมให้กับมอนซาเองก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่เคยค้าแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเหมือนกันหลังย้ายมาจากกิมนาสติกในปี2016โดยราคาราวๆ 200,000 ยูโรก่อนถูกปล่อยยืมไปมากับหลายสโมสรทั้งกิโรนาเอ็นเดซีเบรดาและเดปาติโบลาโคลุญญาตลอด3ปีที่อยู่ภายใต้สังกัดของซิตี้จากนั้นก็ถูกปล่อยตัวให้กับฟลาเมงโกในบราซิลในปี2019และถูกอาร์เซนอลดึงกลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในปี2020ปัจจุบันยืมตัวอยู่ที่มอนซาในกาโชเซเรอา
คนต่อมาเวนเฮนเนสซี่ไม่เคยลงสนามให้กับซิตี้ชุดใหญ่ต้องบอกเลยว่าเส้นทางอาชีพของมือกาวชาวเวลส์จากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์รายนี้มีจุดเริ่มต้นด้วยการเป็นเด็กในสังกัดของแมนเชสเตอร์ซิตี้จนถึงปี2003ก่อนจะย้ายไปต่อกับอะคาเดมีของวูลแฮมป์ตันต่อจนได้ขึ้นชุดใหญ่ในปี2006และก็คว้ามือหนึ่งหมาป่าได้สำเร็จในวัย20ปีแถมยังได้รับโอกาสเดบิวต์ทีมชาติมังกรแดงในปี2007อีกด้วยมากันที่คนสุดท้ายนะครับเจอเจโรนิโมรูยี่ไม่เคยลงสนามให้กับซิตี้ชุดใหญ่รูยี่ย้ายมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้จากเดปอร์ติโวมาดูนาโดทีมจากอุรุกวัยในปี2016ด้วยค่าตัวราว 4.7 ล้านยูโรในฐานะผู้รักษาประตูสำรองก็ได้ถูกปล่อยให้กับเรอัลโซเซดัดยืมตัวและถูกซื้อขาดในฤดูกาลถัดไปทันทีด้วยราคา7ล้านยูโรนอกจากจะพาบิเอเรลคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกประจำฤดูกาล 2020-2021 แล้วนะครับรูยี่ยังเป็นนายทวารมือ2ในชุดแชมป์โลกของอาร์เจนตินาอีกด้วยด้วยปัจจุบันตัวค้าแข่งอยู่กับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมทีมจากฮอลแลนด์ด้วยสัญญายืมตัวนะครับหลายปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นจริงจังกับอะคาเดมีของตัวเองมากขึ้นนะครับพวกเขาลดจำนวนการนำเข้าแข่งดาวรุ่งจากประเทศอื่นๆและเพิ่มเติมเด็กท้องถิ่นเข้าไปจนตอนนี้ทัพเรือใบสีฟ้าชุดเยาวชนถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไปแล้วพิสูจน์ได้จากการเข้าชิง FA ยูธคัพมากถึง5ครั้งใน10ฤดูกาลหลังสุดและผลผลิตก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับโฟเดนพาเมอร์ลูอิสเป็นแข่งดาวรุ่งคุณภาพเยี่ยมที่พร้อมเติบโตในอนาคตอันใกล้นี้และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์